มัยมีพ่อไพโรจน์ที่โพธิจิรัตน์พร้อมด้วยครอบครัวร่วมทำบุญในการทำบุญเจ้าลักกฐินวัดหนองก๊กนี้ประสันนิแต่ดิริทานั้นก็ไม่มีเจ้าผู้หลักสถานัทพงศ์ที่ไม่ทอนพร้อมด้วยคณะสถาเมฆกำปองในร่วมการทำบุญก็ใช่ไม่ทอนร่วมทำบุญพ่อการให้ไข่บ้านแม่กำปองผู้มีเงินมีคำได้มาร่วมกันการทำบุญในวันนี้อย่างนี้ขอพระคุณญาติบารมีสร้างกุศลบุญตามขอพระสงฆ์กรรมการฐานนามีช่วยประกาศจันทร์ใดบริสุทธิ์จันทุกปารุณสงสารคนที่ชุนหนักจุประกาศทางนั้นสมัยมีผลตำรวจที่เสวยใจใจพร้อมด้วยความได้เพื่อใจน้อมถวายเพื่อเป็นตามปัจจัยทางในวันจุนราชตีพระน้องโอปัจจิตได้ที่จิตถูกกรรมการฐานนามีช่วยประกาศจันทร์ใดบริสุทธิ์ว่าเราโกวิลาสัตว์ประเทศว่าคนไทยยังสุขีมีใจอยู่คงเพราะว่าทางที่วันนั้น
ที่สุขล้ำจำสายบุญธรรมด้วยความปรีดามหาการละทานสืบสานพระศาสนารวมตั้งบุญญาพ่อกฐินสามัคคีสามหมื่นวัดชูเรืองทั่วไทยบุญแผ่ไปต้องใจตัวกันกฐินนาทานใจสุขีสามัคคีคือพลังเพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งปีแค่บุญนี้เท่านี้เปี่ยมล้นมากมายที่ศาลาบำเพ็ญบุญนะเธอกับคณะกับมันเธอคณะเจ้าภาพกฐินประมาณ 5-6 โต๊ะเด้อขอฝากพ่อบ้านแม่บ้านเราดูแลกันนะครับเด้อพ่อน้อยพ่อกำเด้อดูแลที่กับโต๊ะกับตามที่สองคนนะทางคณะกรรมการดูแลโดยเพราะว่าเพื่อนกำลังกันนักหลายแต่วันนี้คณะสถาบันมีคุณปิยพรคุณรัตพีพันธ์ตบีพันธ์แล้วก็ปรีนาใจสมร่างส้มตำเบียงจันทร์โตมาไกลเลยพ่อเพื่อนปิยพรสองได้มาร่วมกันแกงอ้อมเนอะแกงอ้อมน้ำหนัววันนี้อ่ะกินน้อสปิติโยวิวาจันตุสัพพะโลกุวินาสันตุมาติพระวัตรตะโรโยสกิติกายุโกกัมมังกัมหานานามีด้วยประกันชนัยก็ดีสมิชันตุปันอุดมสงสารมุทิจุนนันจุประกันปันนิมามีนธีรพัฒนางปริตาใจสมพร้อมด้วยลูกหลานและปิยะพันเจคำปังน้องปัจจัยถวายเพื่อเป็นตาองค์กฐินพร้อมด้วยอาหารข้าวหม้อแกงหม้อมาร่วมกันกระทำบุญในวันนี้ของทุกคนกุศลที่ตนตัวได้ร่วมกันตั้งองค์ตั้งใจมากระทำในครั้งนี้เพื่อสมทบทุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์ลาภวิหารวัดหนองโค้งขอบุญกินบุญดานจูงประสบความสำเร็จในการกระทำบุญนี้มีอานิสงส์องค์ความรักษาทุกคนทุกท่านท่านจุกจะมีปีกายุโภคอวังคาพิบาลตนาสีริสานิจังพุทธาปัจจายิโนจตาโรธรรมาวันติอายุวันโนสุขามฝาลาข้าวทุกคนนะเถิดThank you.
เสียดายThank you.
พ่อบ้านเขาเรียกมาเพิ่มเลยพ่อบ้านเขาเรียกมาเพิ่มนี่เขาจะไปหนักเหรอเขาเรียกมาแหนเขาเรียกมาแหนเสียงครบมือขึ้นกับบรรดาคณะเจ้าฟ้อนคณะแห่เด้อเรียบร้อยเข้าสู่ที่รับรองเอาเก้าอี้มาตั้งเลยเก้าอี้มาตั้งให้เรียบร้อยตั้งเก้าอี้ตั้งทุกส่วนเก้าอี้ปปอเสริมเด้อเก้าอี้ปปอเสริม
เพราะว่าตอนนี้วิหารเรายังไม่เสร็จก็เลยต้องมาใช้ข้างนอกต้องมาใช้ข้างนอกเตรียมความพร้อมนะครับเก้าอี้ที่รับรองนั่งเลยนั่งเลยนั่งเก้าอี้เสริมข้างหลังคุณเลิศเสริมเก้าอี้ข้างหลังให้เรียบร้อยเลยนะครับก็ได้เนี่ยฝนมันจะมีเลี้ยงรอบไม่เอาในบนเต็มตอนนี้เขาต้องรอบแล้วเดี๋ยวตรงในบนจะเต็มมาเยอะสุดแล้วตรงกับวันที่8ของเดือนพฤศจิกายน
พุทธศักราช2567ได้เวียนมาบรรจบครบรอบมีวาระหนึ่งในโอกาสนี้ถวายความเคารพพระธิการบารเมศสุภัทโธเจ้าอาวาสวัดหนองโกงผู้เป็นในนามคณะสงฆ์วัดหนองโกงอำเภอสันกำแพงและกับกระเดียวจะได้ถวายความเคารพและถวายการต้อนรับครูบาพระมหาเถระอันมีหลวงพ่อตะพระครูสุคนคุณาคาดาเจ้าคณะตำบลต้นเปาเจ้าวาดวัดต้นพึ่งตะพระครูสุตะปัญญาวิทิตรองเจ้าคณะตำบลวัดสันหกฟ้าพร้อมด้วยพระเถรานุเถระได้กราบรัตนาวันนี้มาเป็นจำนวน9รูปจะได้นั่งเทียบอาสงคณะสงฆ์สังกะแปงดอยสะเก็ดใกล้เคียงตอนนี้วัดเทพิตรพลรามประบงกมลักษณ์อาจารย์พระประลัดทศพลขันตยาพระนักศิลป์ตอนนี้มนต์คณะสงฆ์ในโฮมก็ได้นะครับเริ่มกระเดียวถ้าพร้อมจะได้กราบรัตนาพระเดียงสงฆ์ตอนนี้ศรัทธาญาติโยมนั่งประจำที่นั่งการไผ่บ่มีเก้าอี้คือซอกเก้าอี้เนื้อเพราะว่าจะใช้เวลาเมินพอสมควรดังนั้นในขณะนี้เราได้ร่วมถวายการต้อนรับพระสงฆ์วันนี้ยินดีต้อนรับคณะเจ้าภาพอันประกอบด้วยสายของคุณพ่อวีระคุณแม่กรกนกคุณชาชุกรมฤคทานนท์ตะวันได้เก็บไฟข้ามกลางสายฝนก็ลากเป็นห่วงเพราะว่ากลัวไฟมันมาแล้วข้ามันจะมาแล้วพอเก็บไฟฝนมันตกเด็กแล้วอยู่สายที่สองวันนี้ด้วยความเคารพท่านอาจารย์ดร.กิติพัฒน์สุวรรณชินอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟ้าอินเทอร์คุณชาชุกรก็ทักห่วงหนึ่งก่อนหน้านี้วันหนึ่งอาจารย์ดร.กิติพัฒน์ต้นตอผ้าของเขาเนี่ยไปที่วัดบางสีคำฝนก็ตกอย่างเงี้ยก็รับเป็นห่วงอาจารย์ดร.ว่ามันจะมาแล้วอาจารย์ดร.กิติพัฒน์แล้วปีหนึ่งไปไปที่วัดบางสีคำตันถวายของเขานี่ตะคืนตุ๊กพี่บอกว่าแล้วปีสามไปจ้าไปสองชั่วโมงเพราะว่าฝนก็ตกต่อมาขออาจารย์ดร.กิติพัฒน์ตันถวายที่วัดบางสีคำฝนตกเหมือนเขาเนี่ยสองตีตกถึงสองหายห่วงเพราะเศรษฐีการฝนตกยาจดการมันฮ้อนยาแดดมันออกดังนั้นเศรษฐีการฝนก็เลยตกวันนี้สายอาจารย์ดร.กิติพัฒน์สุวรรณชินก็คือเกียรติมาเรียบร้อยต่อไปสายคุณแม่คำนวณกันพะวงคุณดารณีกันพะบุผาสายแม่คำนวณก็มาเก็บไฟด้วยกันตะคืนเรียบร้อยสายคุณแม่ฟองจันอาจารย์เจนกีราถาปิตาผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชัยเหลียวยอมรับก็มาตะคืนละแม่ฟองจันตันเก็บไฟอยู่แต่อาจารย์เจนมาตันเก็บไปเก็บที่หมอฟ้าเรียบร้อยละเดือดร้อนมาถึงจับลำวงพอดีก็เลยลวดลำวงไปเหี่ยวมาเก็บแล้วมาไฟอาจารย์เจนกีราสบายสบายหายห่วงแล้วก็สายของก็เลี้ยงมิมนเทียบใจสายของก็เลี้ยงคำแสนแม่เลี้ยงสารพีนามวงก็มาละแล้วก็สายหนองโก้งพุ่งขนพุ่งหลังคาเนอร์แต่คืนนี้บางห้องก็เมาลำวงก็เก็บว่าไฟลำวงม้วนเหลือปูกระจานมันก็มีบางห้องก็ไปรอเก็บไฟแต่ผู้ชายชู้กรก็จัดไหลดังนั้นสาธุชนครับบัดนี้เราได้เข้าสู่พิธีการตั้งจิตตั้งใจกันเดียวรอพระสงฆ์สักคำหนึ่งวันนี้เป็นวันถวายเป็นวันตาล5จุลกฐินทร์5จุลกฐินทร์นี้ไม่เหมือน5กฐินทร์ยังไง5จุลกฐินทร์เกิดจากการตอผ้าปั่นฝ้ายตะคืนไผ่หันเพิ่นตอนี่จะหันดูนะครับพอสดสดร้อนร้อนเพราะมันร้อนไฟเพิ่นย้อมน้ำผ้าจุลกฐินจะต้องตอภายในวันเดียวคืนเดียวถ้าตะวันแจ้งออกมาอย่างตะกี้ผ้าตอบัดแล้วป้นถือว่าเป็นกฐินดอกไม่เป็นกฐินแล้วนะครับ
ดังนั้นถ้าเราต่อจัดเวลาแสดงว่าวันนี้ถวายได้กฐินนทานถวายได้เพียงเดือนเดียวคือแรม1ค่ําเดือนเกียงเมืองใต้ว่าเดือน11หลังมันออกพรรษา1วันสิ้นสุดวันเพ็ญเดือน12น้ำนองเต็มตลิ่งบ้านเฮาว่าเดือนยี่เป็งไทยกลางว่าลอยกระทงเดือนเดียวเนี่ยจะถวายผ้ากฐินได้เพียง1เดือนเท่านั้นท่านเลยวันลอยกระทงไปไม่เป็นกฐินจะเรียกว่าผ้าป่าไปตามลำดับดังนั้นใครอยากได้บุญกฐินต้องถวายให้ทันเวลาวันนี้เป็นวันออก8ค่ำนะเน้อขึ้น8ค่ำวันนี้เป็นวันศีลพอดีเป็นวันพระพอดี8ค่ำนับจากวันนี้ไปหาวันเดือนนี้จะเหลือเวลาแห่ง7วันในขอบเขตการทานกอไก่สระอาลอลิงแปลว่ากาอ่ะนะครับไม่ใช่การงานถ้าการงานกอไก่สระอาลอเรือแต่กฐินในบาลีออกว่าเป็นการทานหรือจีวรการแปลว่าเวลาแห่งการถวายผ้าในเวลา1เดือนเท่านั้นวัดหนองโก้งตาล8ค่ำบางวัดออกภาษาได้วันเดียวตาลเลยเวลาเหลือเป็นเดือนหนองโก้งตาล8ค่ำวันนี้เวลาเหลือ7วันแต่ถามว่าวันพุธจะเอาผ้ามาตานหนองกบอีแม่จะเป็นเจ้าภาพกฐินแห่งกองนึ่งไร่กองไม่ได้นะครับเพราะหนึ่งวัดรับกฐินได้เพียงครั้งเดียวต่อปีดังนั้นวันพุธมีคนมาตานผ้ากฐินหนองคบรับไม่ได้ผิดวินัยนิยมพระบรมพุทธานุญาตแต่ถ้าวัดใดๆอื่นๆที่เพิ่นบ่มีกฐินเตื้อยังบ่เคยครับเหลือเวลาแห่ง7วันตานได้อยู่แต่หนองโก้งตึกเตี้ยคืนวันนี้ถ้าจะเป็นกฐินเด้อถ้าตานแล้วคือจบข่าวหนองโก้งต้องรอปี2568ดังนั้นวันนี้เจ้าภาพคุณชาญชุกรพระดร.กิตติพัฒน์แม่ฟองจันทร์แม่คำดวนพ่อเลี้ยงเขาแม่เลี้ยงเขาศรัทธาสาธุชนทั้งหลายหนองโก้งปีในเฮาตานเตื้อเดียวตานครั้งเดียวเป็นอานิสงส์ใหญ่ทันเวลาด้วยลักปีนี้เป็นประวัติศาสตร์ของหนองโก้งเพราะว่าเจ้าภาพศรัทธาแรงกล้าขั้นที่ว่าตองจุลกฐินเนี่ยก็ธรรมดาจุลกฐินจะต้องมีการตอผ้าระหว่างที่รอพระสงฆ์จะได้อธิบายสำหรับผู้ที่มาได้มาเก็บฝ่ายตะวาว่าสำคัญยังไงการตอผ้านุ่งผ้าเป็นเรื่องของคนเมืองเขาถ้าคนอีสานเนี่ยเพิ่นจะนุ่งผ้าไหมใส่เสื้อไหมในชาวอีสานเพิ่นตอผ้าไหมเพิ่นปลูกฟอนเลี้ยงไหมถ้าคนเมืองเขาเนี่ยไปแถวเชียงตุงไปแถว12ปันนาเมืองจีนไปแถวราชฉานเมืองพม่าทํานุ่งผ้าฝ้ายกันเพราะผ้าฝ้ายนี่ระบายอากาศได้ดีเฮาก็ปลูกต้นไม้ชื่อว่าต้นฝ้ายต้นไม้ต้นนี้พิเศษเพราะดอกมันออกเป็นปุยขาวๆและเก็บเอาดอกมันมาแปลงเสื้อแปลงผ้าบุญกฐินนี่มันเป็นบุญใหญ่หนึ่งบุญที่ไม่เรียกบุญเฉยๆนะเรียกมหาบุญมีสี่อย่างหนึ่งกฐินสองฟังเทศมหาจ้าครบ13กันต้องจบในวันเดียวงามลูกไปไหนฟังคือมันครบสามบุญตาสลากพัดไปเคยตานสลากนี่มหาบุญเนอสี่บุญเป็ดตุกวดพระมีสี่อย่างเนี้ยก็ฮ้องบุญก็ได้เพื่อฮ้องมักหาบุญผู้หญิงสมัยก่อนทำบุญครบถ้วนแต่ทำอะไรอันหนึ่งคือเป็ดตุกวดพระอันนี้ไม่หญิงเนี้ยอะไรวิ่งไปอันก็จายทำได้ทั้งสี่ผู้หญิงขาดไปหนึ่งผู้หญิงก็เลยว่ามีอย่างหนึ่งที่ก็จายเนี้ยก็ได้คือการตอผ้าปั่นฝ้ายต่ำหกผู้หญิงก็เลยบอกว่าสิ่งที่ผู้ชายทำไม่ได้คือตอผ้าเพราะผู้หญิงสมัยก่อนทุกเรือนต้องตอผ้าจ้างหมดถ้าตอผ้าประจ้างภาษิตประเกาว่าก็มีใครเอาจ
จะเป็นสาวเขินดังนั้นผู้หญิงต้องทอผ้าหมอนทอผ้าปูสลีปูที่นอนได้ผู้หญิงก็เลยบอกว่าเราจะเอาบุญตัวนี้แหละไปทดแทนเพราะกฐินเป็นบุญใหญ่ก็เลยทอผ้าทันใจแม่หญิงก็เลยเริ่มจากการปลูกฝ้าปลูกฝ้ายในวันเข้าวสามันจะออกพีคไปพยายามเอาปุ๋ยเข้าใส่สมัยก่อนเรียกปุ๋ยคอกขี้งัวขี้ควายนะเอาใส่เข้าไปเพื่อว่ามันจะเขียวงามฝ้ายมันใหญ่ขึ้นต้นเจ้าจับภาษา3เดือนดอกมันออกพอดีเก็บเอาดอกฝ้ายกูจาเทวดาที่สวนฝ้ายพระห้องสวนฝ้ายเวลาปลูกฝ้ายจะเอามาแปะผ้าสิ้นผ้านุ่มปลูกไว้ที่ฝ้ายที่จะเอามาตอผ้าต้นเจ้าเนี่ยปลูกไว้ที่บนห้องวัดราชวัดสวนไฟล้อมราชวัดเนี่ยวานอินวานพมปูจาเจ้าที่เจ้าแดนมาฮักษาอย่างเขาปูจาเทวดาตะวันนะเก็บไฟมาเอามาอีบตะคืนเผยหันอีบเนี่ยอีบไฟเอามาเข้ากวงปั่นไฟเอามาเข้าหูกี่ต่อผ้าเอามาตัดเหี่ยมกำได้เป็นผืนแล้วผ้าตู้เจ้าตานเป็นผืนมาได้นะครับเพื่อจะตัดผ้าตู้เจ้าออกแล้วแบ่งเป็นช่องสี่เหลี่ยมแบ่งเป็นตาเป็นตาพอผ้าที่ตู้พี่ขิมลงนี้ผ้าตู้เจ้านี่จะเป็นรูปตารางนาเพราะพระสงฆ์เป็นอนุตตรังปุญญเขตังโลกสาติพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าพระอานนท์ก็เลยเป็นดีไซเนอร์ออกแบบผ้าตู้เจ้าไว้คือเป็นตาเป็นตาเป็นตาเป็นรูปตารางนาเป็นที่ปลูกบุญของญาติโยมถ้าบะหมี่ตู้เจ้านั่งนี่ผ้านี่ประการสักผืนวะนี่นะเขาก็ไม่มีที่ปลูกบุญเพิ่นว่าตู้เจ้าเลยเป็นที่ปลูกบุญผ้าตู้เจ้าเลยเป็นผู้นาเอาไว้หว่านบุญคือบุญมันงอกมันเงยเพิ่นว่าดังนั้นผ้าตู้เจ้าเลยเป็นอย่างนี้ตัดเป็นตาเป็นตาแล้วเอาไปเย็บแหมใหม่ตะกอนบะหมี่จับยิบมือนะครับเข็มครับได้สอยเข้าไปสอยเป็นผ้าตู้เจ้าปัจจุบันมีจักอุตสาหกรรมซิงเกอร์หายห่วงเย็บผ้าเย็บผ้าเสร็จต้องเอาไปย้อมย้อมด้วยไม้ฝางไม้แก่นขนุนที่มันมีสีเหลืองทองย้อมเรียบร้อยสมัยก่อนบิดผ้าจนแห้งหนาดๆกัวตะวันมันขึ้นกำแจงผ้าสีแจงสะบัดสะบัดจนแห้งขำตี้คนตะกอนแห้งและเข้าเป็นไตคนประเดียวก็ได้สบายและสบายอาเต่ารีเข้ารีมีเต่ารีหลอกมีไตเป่าหงเข้าเป่าพระลมหลวงเข้าเป่าเข้าเป็นไตหายห่วงคนตะกอนนี่แล้วตีสี่ตีห้ากว่าตะวันขึ้นก็มันไม่แห้งขอท่านดร.กิติพัฒน์วันนั้นเพื่อนจางเครื่องอบผ้าเพื่อว่าบางสีครับพอดีพอดีผ้าเพื่อนเลยแล้วตีหนึ่งฝ่ายของเขานี่แล้วตีสามฝ่ายจ้าไปหน่อยเพราะว่าเขามีเต่ารีบเขารีบเขาดังนั้นมันแห้งมวยคนตะกอนนี่มันไม่แห้งมันไม่ได้ตามได้การกลัวมันตามถ้ามันตะวันออกแล้วไม่ได้หรอกดังนั้นของเรางดงามวางอยู่ตรงนี้เป็นผ้าฝ้ายไตรแปลว่าสามหนึ่งผ้าสบงเป็นผ้านุ่มผืนที่สองผ้าจีวรเป็นผ้าห่มสามผ้าสังคติเป็นผ้าป้ามีอยู่สามผืนจะเข้าถวายวันนี้กฐินทานเป็นเรื่องของผ้าเป็นชื่อผ้าไม่ใช่ชื่อเงินเอามากับผ้าต่อจุลกฐินเสร็จปุ๊บเงินนิ่มมีสักบาทเป็นกฐินนะแต่ถ้าต้นเงินตั้งทึบผ้าบ่มีสักผืนต่อผ้าไปแล้วไม่เป็นกฐินผ้าเอามาสักผืนไม่เป็นกฐินมีกระต้นเงินมาเป็นกฐินเด้อแต่ทำไมเราถึงปากระต้นเงินมาตั้งเยอะที่สุดเพราะเงินจะติดมากับผ้าปีละแค่หนึ่งครั้งเงินจะติดมากับผ้าปีละแค่หนึ่งครั้งมาเอาเงินมาได้กองได้เอามากับผ้าผืนเดียวหมดเนี่ยมีผ้าผืนเดียวตาเป็นกฐินสมบูรณ์แบบและถูกต้องตามพระวินัยด้วยและมีขั้นตอนถูกต้องด้วยแต่ถ้าเอาเงินมาได้แต่ได้ปิดไฟหมดมีเงินจ่ายค่าไฟ
พัดลมพัดเลิฟก็ได้เปิดแล้วไม่มีแล้วได้เอ็กเอาดังนั้นเงินมากับผ้าปีละแค่หนึ่งครั้งดังนั้นเอามาตึงผ้าเอามาตึงเงินเลยแล้วเปิ้ลจะสร้างวิหารเปิ้ลว่าจะเอามันติดติดมากับผ้าเนี่ยเอาแปลงวิหารวิหารหนองโก๊กหลังนี้เฮามาตอดกระถิ่นด้วยกันตั้งแต่มันเก่าเก่านะครับเจียนอุ้ยเจียนมอนละตัวพี่เคียนก็ดีกรรมการบ้านเฮาว่าถ้าเฮากับบูรณะมันจะย้อนใส่หัวก็เลยปากันลื้อเครื่องบนตงแวงคือกระเบื้องอะไรอย่างต่างๆออกปากันถอนวิหารและบูรณะก็สัญญาใจกันไว้ว่าตัวพี่งบประมาณจะใช้เท่าใดวิหารหลังนี้ตัวพี่ก็ว่าเท่าใดก็3 ล้านปีก่อนตอดกระถินเฮาจะเอามาอย่างจะเอามาปรุงหลังคาก่อนเพราะพระเจ้าจะตากฝนโบราณเพื่อจะประมาณแก้วพระเจ้าได้ล้านหนึ่งปรุงหลังคาเรียบร้อยนะ6 เดือนหน้าปูนมันหลั่งไหลมา6 เดือนปรุงหลังคาเรียบร้อยพระเจ้าก็ได้ตากฝนนะต่อจากนี้ไปเรื่องรายละเอียดต่างๆอันใดที่จะต้องเสริมเล็กเสริมมาหยังการตกแต่งค้างแหมอยู่ประมาณ3 ล้านดังนั้น3 ล้านหุ้นเนี่ยปีนี้ได้สักล้านปลาย2 ล้านไม่ยังแค่น้อยคืบหน้าไปแหมน้อยเอามากับผ้าวิหารมาแล้วนะถามว่าเอามากับผ้าได้ก็ได้กับเป็นกระถิ่นปุ้มเต็มนะครับวินัยถูกต้องได้มหาคุณด้วยแต่วิหารมาแล้วก็เลยเอาเงินมาด้วยนะเอาปัจจัยมาด้วยเอามาแหมสักล้านป่ายวันนี้เรารอฟังแต่ละสายเด้อว่าแต่ละสายจะเอามาหอมกันเท่าไรคือมันแล้วไปแหมสักล้านป่ายไปยังแค่น้อยคืบหน้าไปปีนี้ได้สักล้าน5เนาะปีหน้ามาแหมเอาแหมสักล้าน5 3ล้านเต็มหรืออาจจะประตันถึงกระถิ่นปีหน้าเด้อน้องโก๊กเพิ่นอย่างน่ะเขาถูกหวยรางวัลที่1อย่างปิดไปเหี่ยวก็มีดังนั้นมันบ่แน่เนาะนี่นะของบ่แน่เศรษฐีวิไหนวิหนองโก้งเปิ้นบุ้งหลังคาวิหาร6เดือนแล้วล่ะวะนี่เศรษฐีวิหนองโก้งใช่ป่ะดังนั้นบ่แน่บ่รอถึงปี68ซะครับกระถิ่นปี68ตัวปีทอดกระถิ่นกองเอ้อ68นี่อย่างจะปล่อยหลวงอะเนาะกระพุ่งโอยแล้วว่าที่1ปิดยอดให้เรียบร้อยแล้วเนาะบ่แน่68อาจจะบ่ได้กระถิ่นซะครับเด้อ68ถ้าอย่าเป็นปล่อยหลวงไปก็บ่แน่ดังนั้นคือมันปันได้ลูกได้แล้วปันได้ปล่อยเด้ออนาถะภิกขุกะเศรษฐีก็สร้างวิหารถวายพระพุทธเจ้าพระเจ้าพิมพิสารก็สร้างเวฬุวันมหาวิหารถวายพระพุทธเจ้านางวิสาขาก็สร้างบุพพารามมหาวิหารถวายพระพุทธเจ้าดังนั้นวิหารเป็นสิ่งที่ประทับของพระพุทธเจ้าแก้วทั้ง3นี่นะพระเจ้าประทับในวิหารพระธรรมประทับอยู่ในหอธรรมหอไตรพระสงฆ์อาศัยอยู่ในกุฏิมี3อย่างดังนั้นการสร้างวิหารเป็นการสร้างที่ประทับแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นจะออกในธรรมพวกเรื่องเชตวันมหาวิหารนี่นายอนาถปิฏิกตานวิหารพระเวฬุวันมหาวิหารพระเจ้าหิมพิสารเป็นคนตาพระปุพพารามมหาวิหารวิสาขาเป็นคนตานหนองโก๊กมหาวิหารสถานนี่เป็นคนตานดังนั้นสร้างวิหารนะครับเนอะมาเรียกหลวงพ่ออ๋ออ้าวนิมนต์คณะสงฆ์กุบาจารย์บางรูปติดศาสนกิจขอคือเกิน5 รูปขึ้นไปนะครับเรียกว่าหมู่สงฆ์นิมนต์ตะไนเลยครับนิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์ครับวัดหนองโก๊กก่อสร้างสรรพค่าต้นเปานิมนต์วัดประบงเทพินครับนิมนต์พระเดียงสงเลยนะครับครูบาอาจารย์อาจารย์ทิศศาสนกิจขอให้มี5ขึ้นไปที่จับภาษาด้วยกันและลงอุโบสถด้วยกันในตำบลต้นเปาถือว่าใจได้นะครับนิมนต์คณะสงฆ์ครับนิมนต์หลวงพ่อพระครูสุตตปัญญาวิทิตรองเจ้าคณะตำบลเป็นประธานนะครับเก้านิมนต์ครับผมจะได้พระเดียงสงละเนอร์สร้างวิหารทานให้เป็นทานคนเมืองเท่านี้วันศีลก็วิหารการกระถิ่นการต้นเงินทุกอย่างในวิหารหมดคนไทยเพิ่นเอาอุโบสถแต่ว่าอุโบสถสำคัญอย่างไรลูกผ้ากระถิ่นวันนี้ลูกในวิหารไม่ได้นะ
การจะนุ่งผ้ากฐินต้องเป็นนุ่งที่มีลูกนิมิตเท่านั้นกุดอุโบสถตั้งแน่กระเดียวกรานกฐินเสร็จต้องไปกรานกฐินที่ในอุโบสถนะครับดังนั้นเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอุโบสถใช้4อย่างกฐินฟังปฏิโมกข์เดินรับเดินเป็นเป็นตู้ปวดพระเป็นในวิหารมาได้ก็เป็นในที่มีลูกนิมิตกับสวดอภารเข้ากับ4อย่างเย็นลักๆนะครับในอุโบสถอุโบสถมีตั้งหน้าแต่วิหารได้ทำทุกอย่างนะครับดังนั้นช่วยกันตามวิหารวันนี้คณะผู้บริหารบุคลากรเทศบาลเมืองต้นเปามาถึงเชิญที่รับรองเลยครับนิมนต์คณะสงฆ์นะครับเนื่องด้วยความเคารพในครูบาอาจารย์ตัณฑโภสุตะปัญญาวิทิตหลวงพ่อวัดเนี่ยปลายดอนปีนสันกำแพงบวกกากหลวงเทพินทรารามประมงสันประค่าต้นเปาบ่อสร้างนิมนต์นะครับสันประแดงพระนอนครูบาอาจารย์ในตำบลต้นเปาหงตำบลบวกกากตำบลสันกลางตำบลใกล้เคียงนะครับเนี่ยตำบลแม่คือเรือสเก็ตเอาไปเขตที่ต่อตำบลต้นเปาเราคณะสงฆ์นะครับสหกรรมร่วมอุโบสถเดียวกันนะครับนิมนต์หลวงพ่อพระครูสุทธะเป็นประธานได้เมตตาเรียนสงด้วยความเคารพในพระสังฆเจ้าทั้งมวลมีที่รูปอุบายจากนะครับมีครบ5รูปรวมอยู่ในคณะสงฆ์ทั้งปวงนะครับและบัดนี้คณะสงฆ์ทั้งปวงคณะสงฆ์ทั้งปวงจะได้โปรดเมตตานำเทียบอาสมเป็นที่เรียบร้อยและบัดนี้ในสมัยการเวลาที่เราจะได้ตานผ้าจุลกฐินอันได้กองผ้าปัดไฟขึ้นแล้ววันนี้จะเป็นการจุดธูปเทียนเพื่อนมัสการบูชาพระรัตนตรัยขอเรียนเชิญครอบครัวของคุณพ่อวินคุณแม่กรกนกคุณชาญชุกรมฤคทานนท์ให้เกียรติจุดธูปเทียนเพื่อนมัสการบูชาพระรัตนตรัยณวันนี้ขอเรียนเชิญครับสาธุชนน้องประนมมือขึ้นครับสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจตั้งจิตให้เป็นสมาธิบัดนี้คุณชาญชุกรมฤคทานนท์เป็นครอบครัวของคุณพ่อวีระคุณแม่กรกนกมฤคทานนท์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่เชิญตลับปัดพัดรองด้ามสีม่วงเป็นของครอบครัวพ่อวีระแม่กรกนกคุณชาญชุกรไปตั้งเทียบหน้าประธานสงฆ์พระครูสุตตะปัญญาวิทิตเชิญคุณชาญชุกรประเคนตลปัดพัดรองลำดับที่1อันเป็นพัดรองพื้นสีม่วงปักด้วยลายนกยูงเขียนคำว่ากฐินทานสาธุประสงค์จะใช้สำหรับการให้ศีลจากนั้นโดยธรรมเนียมปฏิบัติล้านนาขอได้เชิญท่านอาจารย์ดร.กิตติพัฒน์สุวรรณชินท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยฝากอินเทิร์นอันเป็นสุภาพบุรุษจะเป็นผู้เกณฑ์ทองอาขันเข้าตอกดอกไม้ตามธรรมเนียมปฏิบัติพื้นบ้านล้านนาเมืองเหนือนครเชียงใหม่วันนี้ท่านน้อมถวายแล้วด้วยความเคารพในพระรัตนตรัยธูปเทียนดอกไม้เป็นเครื่องสักการะเราจะได้นกกราบพระสาธุชนกราบหนึ่งกราบสองกราบสามอิมินาสการเณนาพุทธังอะ
ภิปูชยามาอิมินาสการเณธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสการเณสังฆังอภิปูชยามาอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตติสะระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาตุติยัมปิมะยังพันเตติสะระเนนสหปัญจศีลานิยาจามาตติยัมปิมะยังพันเตติสะระเนนสหปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะตังสมาทิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะตังสมาทิยามิอตินาตานาเวรมณีสิกขาปะตังสมาทิยามิอตินาตานาเวรมณีสิกขาปะต
ตังสมาธิยามิอาเมสุมิชาจาลาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิอาเมสุมิชาจาลาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิสาวาตาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิอุสาวาตาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิสิกขาเมรยามัจจปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิสุราเมรยามัจจปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิอิมานิปัจจสิกขาปะตานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภกสัมปตาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุในลำดับที่หนึ่งบุญจะเกิดขึ้นเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุยันที่หนึ่งศีลละไมบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลดังนั้นก่อนที่จะตานเขาจะต้องมีศีลเสียก่อนอย่างที่หนึ่งนั้นหลวงพ่อพระครูสุตตปัญญาวิทิตรองเจ้าคณะตำบลต้นเปาเจ้าวาดวัดสันมะฮกฟ้าได้ใจตลับปัดที่คุณโยมถวายฉลองศรัทธาอุปกรณ์หรือบริวารกฐินนั้นต้องได้ใช้ทุกชิ้นนะครับและแต่ละชิ้นมีความหมายแตกต่างกันไปจะต้องทำให้ถูกต้องตามระเบียบจึงจะมีอานิสงส์ท่านคุณชาญชุกรเกณฑ์ตลับปัดอาจารย์ดร.กิติพัฒน์เกณฑ์ขันดอกไม้ตามธรรมเนียมประธานสงฆ์ใช้ตลับปัดลำดับที่หนึ่งให้ศีลเรียกว่าให้ฉลองศรัทธาแก่เจ้าภาพก่อนจะตานจึงต้องมีศีลศีลละไมบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลครับบัดนี้บุญที่หนึ่งเกิดขึ้นบุญจะเกิดขึ้นอย่างน้อยสามอย่างศีลละไมทานน้ำไมกำลังจะเกิดเพราะเขาจะตานภาพเป็นอนิสงส์ที่ยิ่งโยดที่สุดและสุดท้ายภาวนาไมคือการเจริญสมาธิวันนี้ขอครบสามอย่างนะครับจึงจะเป็นบุญกฐินที่สมบูรณ์บัดนี้แล้วศีลละไมบุญจึงสำเร็จด้วยการรักษาศีลต่อจากนี้ไปจะเป็นทานละไมไตรจุลกฐินนั้นลำดับที่หนึ่งเจ้าหน้าที่เชิญมอบให้กับคุณชาญชุกรและคุณแม่ครอบครัวนั่งประจำการตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเชิญไปจะรับผ้าไตรประคองไว้ในลำดับที่หนึ่งนะครับรับเฉพาะผ้าไตรยกผ้าไตรขึ้นเลยจากนั้นจะเอาพานแว่นฟ้าวางหน้าพระสงฆ์รูปที่สองนะครับลำดับไตรต่อไปจะเป็นคณะของอาจารย์ดร.กิตติพัฒน์สุวรรณชินอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาอิทเทิลเจ้าหน้าที่เชิญไตรลำดับที่สองครับอาจารย์ดร.ได้ถือไตรนะครับน้องไตรถ้าจุลกฐินที่จะนัดในคุณชาชุกรสังเกตพอเดิมมันเป็นผ้าฝ้ายตัวเจ้านุ่งก็นัดอยู่นะแต่ว่าเป็นผ้าประเสริฐเมื่อวานอาจารย์ดร.กิติพัฒน์ก็ถือหนักเหมือนกันนะครับต่อไปไตรแม่คำนวณกันพระวงครับแม่คำนวณประคองไตรเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เจิญไปเออแม่คำนวณหนึ่งไตรแม่กลับไว้เนออีกไตรหนึ่งคุณแม่ฟองจันทร์ถาปิตากับอาจารย์เจตจิราจะกลับกับคุณแม่นะครับเตรียมความพร้อมงดงามนะครับเป็นระเบียบแบบแผนอันร่วมกันตั้งไว้เพื่อความเป็นระเบียบให้เป็นชัยยะมหามงคลทุกท่านที่มีไตรประคองขึ้นนะครับที่มีไตรประคองขึ้นไม่มีใจไม่ต้องน้อยใจนะครับให้ประนมมือเหมือนกันหมดได้บุญเช่นเดียวกันแปลงต้นมหอมการวิหารวันนี้ถือว่าได้ตานผ้ากฐินเหมือนกันนะครับทั่วทั่วโดยทั่วกันตั้งจิตให้เป็นสมาธิก่อนจะถวาย
คุณจะเกิดสามเวลาเวลาที่หนึ่งก่อนจะตานใจเป็นสุขกึดว่าไข่ตานบุญเกิดขึ้นแล้วบุญจะเกิดขึ้นเวลาที่สองตอนกำลังตานบุญจะเกิดขึ้นเวลาที่สามตอนตานไปแล้วแล้วก็เสียดายสามอย่างนะครับจะเกิดขึ้นบุพเจตนาบัดนี้จะตานของประเสริฐที่สุดของดีที่สุดและของมีอานิสงส์ที่สุดได้เวลาตานแล้วกล่าวนโมสามจบพร้อมกันคือตั้งกล้องในมณฑลพิธีนี่เน้อจะเป็นอานิสงส์แก่เราพร้อมๆกันนะครับเน้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกล่าวตามนะครับอิมังมะยังพันเตสัพปริวารังกัทธินะชีวรพุทธสังสัมคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสังโคอิมังสัปริวารังกัทธินะพุทธสังปะติคันหาตุปะติขเหตวาจักอิมินาพุทเสนะกะทินังอัทธรตุอัมหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะนิพพานายะจะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้ากฐินจีวรกับทั้งบริวารนี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากฐินจีวรกับทั้งบริวารนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายครั้นเมื่อรับแล้วขอจงกรานใช้กฐินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทอญสาธุจากนั้นคุณชาญชุกรยืนขึ้นแล้วน้อมนำผ้าปฏิภาสงรูปที่สองตอดไว้บนพานแว่นฟ้าและยกประเคนถวายทานนะครับสาธุกับที่รับรองเดิมจากนั้นเจ้าหน้าที่เชิญตลับปัดพัดรองที่ระลึกสีเหลืองวัวแม่ฟองจันทร์อาจารย์เกณฑ์กีฬาถาปิตาผู้ช่วยศาสตราจารย์พี่ชัยเหนียวชัยรัตน์เป็นผู้ถวายตลับปัดนี้อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิชัยเดี่ยวเรืองรัตน์จะเป็นผู้เกณฑ์ถวายนะครับสำหรับพระสงฆ์รูปที่สองครับอาจารย์เป็นผู้ไปเกณฑ์นะครับเนอไปเกณฑ์รูปที่สองพอเราได้จัดทำถวายสำหรับพระสงฆ์จะใช้อุปโลกครับเกณฑ์นี้นะครับที่สองครับรูปที่สองสาธุต่อไปนี้อย่าได้พูดคุยกันให้อยู่ในอากาศอันสงบและไม่ลุกเดินไปมาฟังพระสงฆ์อัปปโลกนกรรมผ้ากฐินณบัดนี้ครับผ้ากฐินณทานกับทั้งผ้าอานิสงส์บริวารทั้งปวงนี้เป็นของคุณพ่อวิทย์คุณแม่กรกนกมฤคทานนท์คุณชานะชุกรมฤคทานนท์พร้อมครอบครัว
ดร.กิติพัฒน์สุวรรณชินอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาอีเทิร์นคุณแม่คำนวณกันทะวงคุณดาราดารณีกันทะบุภาแม่ฟองจันทร์อาจารย์เจนจิราถาปินตาผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชัยเหลียวเรืองรัตน์และคณะสถาบ้านหนองโค้งทุกหลังคาเรือนเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาอุตสาหะพร้อมเรียงกันนำมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาท่วนไตรมาสในอาวาสนี้ก็แลผ้ากฐินทานนี้เป็นของบริสุทธิ์ดุจเลื่อนลอยมาโดยนภาอากาศแล้วหยาดลงในท่ามกลางสงฆ์ไม่ได้จำเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงยินยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งซึ่งมีจีวรอันเก่าหรือมีจีวรอันคร่ำคร่าหรือมีสติปัญญาสามารถอาจจะกระทำกฐินทารกิจให้ถูกต้องตามวินัยนิยมบรมพุทธานุญาตได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่พระภิกษุรูปใดจงพร้อมกันยินยอมให้แก่พระภิกษุรูปนั้นเทอญผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าทานิสังสะบริวารทั้งปวงนี้ข้าพระเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแล้วแก่ท่านพระอธิการบรมเมศสุภัทโธเจ้าอาวาสวัดหนองโค้งผู้มีสติปัญญาสามารถกระทำกฐินทารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ถ้ารูปใดเห็นไม่สมควรจงทักท้วงขึ้นในถ้ำกลางระหว่างสงถ้าเห็นสมควรแล้วไซจงให้สันทักสัญญาสาธุการขึ้นพร้อมกันเถิดสาธุประสงค์กระทำการอัปปโลกนกรรมผ้ากฐินเนื้อความกล่าวว่าผ้ากฐินทานนี้เป็นของบริสุทธิ์ดุจเลื่อนลอยมาโดยนภาอากาศเป็นของมงคลเหมือนกับหยาดตกลงมาจากฟ้าและหยาดตกลงในที่ประชุมสงฆ์ก็หมายความว่ามี5รูปขึ้นไปในคณะสงฆ์ไม่จำเพาะเจาะจงนะครับเป็นมหาสังฆทานบุญนะครับไม่จำเพาะเจาะจงลงว่าเป็นของรูปหนึ่งรูปใดรูปใดก็ได้ครับแต่มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงประชุมกระทำสังฆกรรมยอมยกให้แก่รูปใดรูปหนึ่งเท่านั้นแต่รูปนั้นหนึ่งต้องเป็นพระสงฆ์ที่จำพรรษาท่วนไตรมาสในอาวาสนี้ก็คือวัดหนองโค้งที่เรามาถวายถ้าไม่มีด้วยเจ้าจำพรรษาก็ไม่เป็นกฐินอีกแล้วสองพระสงฆ์รูปนั้นต้องมีสติปัญญารู้ธรรม8ประการในบุพกิจเป็นต้นหรือเป็นผู้มีจีวรอันเก่ามีจีวรอันค่ำคร่าพระสงฆ์รูปที่2จึงได้บอกว่าเห็นสมควรแก่พระอธิการปรเมศสุภัทโธเพราะเป็นเจ้าวาดที่นี่2ท่านจำภาษาที่นี่จำภาษาที่นี่ไพหันห้องก็คุณโยมทั้งหลายนะครับมาใส่บาตรวันศีลมาฟังธรรมจำภาษาก็หันตุ้มปีกไม่นิ่งจะไปไหน3เดือนเนี่ยก็จำภาษาที่นี่แสดงว่ามีพระสงฆ์จำพรรษาถ้าพระสงฆ์รูปใดเห็นไม่สมควรก็จะทักท้วงขึ้นห้ามกลางระหว่างสงฆ์ครับปรากฏว่าพระสงฆ์ท่านนั้นเห็นสมควรแล้วแด่พระธิการปรเมศสุภัทโธเป็นองค์ครองผ้ากฐินปีพุทธศักราช2567แล้ว
โคงครองพระกฐินของพวกเราทั้งหลายวัดหนองโค้งปี2567คือพระอธิการบารมีสุภัทโธแล้วอนุโมทนาสาธุผ้ากฐินเป็นสิ่งประเสริฐแม้แต่พานวางยังเป็นพานสองชั้นนะครับคุณจะเรียกว่าพานแว่นฟ้าครับคุณวางไว้ที่สูงพานอย่างนี้วางเฉพาะผ้ากฐินเท่านั้นจะเห็นได้เมื่อได้ถวายแล้วผู้ใดถวายผ้านี้ตาปอกในธรรมอานิสงส์กฐินปรารถนาจะเป็นพุทธเจ้าก็ได้เป็นปรารถนาถึงแก่พระนิพพานก็ถึงพระนิพพานดังนั้นตามผ้าวันนี้บุญจึงจะเกิดเมื่อได้องค์ครองแล้วคุณชาญชุกรลุกไปประคองพานมาถวายองค์ครองครับยกทั้งพานนะครับอาจจะหนักนิดนึงไม่เป็นไรตั้งจิตใสทุกทั้งพานเลยนะครับน้อมนำมาถวายสาธุจะนำผู้ชายทุกคนนั่งอยู่นะครับอย่าไปไปนะตามธรรมเนียมจะถวายบริขารบริวารครับและมีย่ามนะครับผู้ชายทุกคนถวายย่ามอันนี้เป็นสีเดียวกับตะลปักนะครับเนี่ยเป็นย่ามนกยูงสาธุต่อไปนะครับเจ้าหน้าที่จะเชิญผ้ากฐินลงและบาตรลงก่อนจะถวายบริวารนะครับทีละคณะก่อนที่จะเป็นนุ่งครองเอาบริวารสักเล็กน้อยก่อนนะครับยามสีม่วงเป็นของคุณชางชุกรกับตะลปักสีเดียวกันต่อไปตะลปักสีชมพูใช้สำหรับอนุโมทนาอีกสักครู่หนึ่งคุณแม่คำนวณการเข้าวงเอาผ้าวางไว้บนโต๊ะก่อนเนอร์แต่ถ้าเอาผ้ามาเพื่อผู้คนเอาผ้าวางไว้บนโต๊ะก่อนก็ได้นะครับผ้าหนักพอสมควรคุณแม่คำนวณการเข้าวงมาเกณฑ์ตะลปักครับมาเกณฑ์ถวายตะลปักที่ระลึกแม่คำนวณมาเลยแม่นวลมาเกณฑ์แต่ละออกเพื่อนหลานสาวเกณฑ์อนุญาตให้หลานเกณฑ์แม่คำนวณคุณรณีกันข้าบุขาสร้างตะลปักสีชมพูเป็นตามเอาไว้อนุโมทนาปัดปอนนะครับสาธุต่อไปจะเป็นย่ามที่ระลึกครับลำดับต่อไปนี้ย่ามสีเขียวเดี๋ยวเชิญท่านอาจารย์ดร.กิตติพัฒน์สุวรรณชินอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาร์มอินเทิร์นครับจากนั้นได้เชิญคุณแม่ฟองจันทร์อาจารย์เกณฑ์กีฬาผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชัยเกณฑ์ย่ามน้อมถวายสีแดงนะครับขอให้มันจะใกล้ครับไก่สีแดงจังไก่น้องถวายเลยสุดยอดคณะเราต่อไปกระเดียวขอเชิญครอบครัวพ่อเลี้ยงวิมลเที่ยงใจพ่อเลี้ยงคำแสนพ่อเลี้ยงสารทีนำวงนะครับมีไหนเอ่ยมาก่อนมีไหนมีนี่เราไม่ได้รอไหมด้วยกันกินคนนั้นคนนั้นจังไก่จังกินเรียบร้อยแล้วนอกสามพุทธเป็นบุญเพิ่มเติมบุญเรียบร้อยแล้วนิมนต์พระสังฆเจ้ากระทำสังฆกรรมในโรงอุโบสถนะครับ5รูปวัดสันพกฟ้าสันปะค่านิมนต์ก่อสร้างนะครับเข้ามาโรงอุโบสถเดียวกันวัดเฮานะครับที่โรงปฏิโมกเดียวกันนะครับก่อสร้างโรงตำบลเดียวกันสันปะค่ามี2นะครับที่โรงโบสถเดียวกันที่ตำบลต้นเตาบ่อสร้าง1หนองโค้ง1นะครับวัดเดียวกันอย่างรูป1ที่จำภาษาร่วมในวัดนะครับบ่อสร้างสันปะค่า2หนองโค้ง1สันโค้งฟ้า1เกิน5แล้วนะครับกระทำสังกับโรงอุโบสถครับก็เดี๋ยวจะได้ฉลองปากผู้ชายชุกรในการคุมปากใหม่ในโรงครองผ้าใหม่นะครับนุ่งครองเมื่อพระสงฆ์นุ่งครองแล้วจะได้รับสิทธิพิเศษทุกอย่างนะครับเดี๋ยวรอพระสงฆ์นุ่งครองสิทธิพิเศษจะเกิดขึ้นทุกประการ
เป็นลูกผ้าลูกนี้ก็ได้ลูกในวิหารก็ได้ต้องลูกในโรงอุโบสถที่มีลูกนิมิตเท่านั้นนะครับตามธรรมเนียมไปกับตายก็คือกันตาย
กระเดียรอพร้อมพร้อมรอสักครู่นะครับตอนนี้กำลังไปคลองผ้ากฐินนะครับหลังจากที่พระคุณเจ้าไปนุ่งครองผ้ากฐินทานแล้วจะปิดมาเพื่อจะฉลองบาทนะครับหนึ่งก็จะมีบาทที่เกณฑ์บรรกีปิดใหม่ตลปัดใหม่ไปใช้ทุกอย่างเป็นบาทที่เขาเกณฑ์บรรกีเพื่อจะกูบาทนุ่งผ้าใหม่นะครับนุ่งครองผ้าใหม่แล้วจะลงจากอุโบสถลงมาข้างล่างแล้วเขาจะใส่บาทฉลองฉลองบาทใหม่เกี่ยวปัจจัยไว้เลยก็เดี๋ยวเขาจะได้ฉลองบาทใหม่เป็นอานิสงส์เป็นมหามงคลศรัทธาญาติโยมกันทุกคนนะครับสำหรับต้นที่ตั้งไว้นะครับเออต้นที่ตั้งไว้เหล่านี้กระเดียวนั้นเขายกมามันจะยุ่งนะครับเนาะเพื่อเอาผ้าไตรเข้าในเริ่มเป็นแค่ต้นนะครับถ้าใครอยู่ผ้าไตรกระเดียวเขาก็เกณฑ์รวมนะครับเนาะเขาก็เกณฑ์รวมเขาประเด็นเดียวเขาพร้อมเกี่ยวกับเส้นบาทของเขาไม่ได้ใช่ไหมไปสาบานก่อนเดี๋ยวเราก็ต้องไปเลยนะ
มาเลยทุกเจ้าตั้งคู่เลยที่สามที่จะได้เป็นแถวนะ
สนาออกมาเลยเด้อจะได้ฉลองบาทใหม่ออกมาตั้งเออพระพุทธพระพุทธมันไหนมันไหนถ้าแก่ไก่พูดเลยตั้งมาเลยมาเลยเด้อแบบนี้นี่มันโด่งหรือโด่งหรือเนี่ยโคตรมาโคตรมาขยับออกมาขยับออกมาอยู่ทางไหนจะได้ใส่บาทใหม่เด้อบาทเป็นหม้อสารพัดนึกอุบาเจ้ามาดึกอันใดของกินของว่าก็มีในบาททั้งหมดใส่เงินใส่ทองสัมปติเข้าของสิ่งทรัพย์ก็มีในบาททั้งหมดดังนั้นเพิ่มภูมิบุญทวีไปได้รถได้อยากใส่บาทที่เจ้าลูกครองพระกฐินใหม่เป็นอานิสงส์ใหญ่นะครับเด้อมาเลยตั้งแถวตั้งแถวให้ยาวมาที่เนี่ยก็สองทางก็สองแถวแม่ไปให้เป็นรถไม่ได้เอาหัวพูดเลยว่าที่เสาเต็นเสาแรกพูดแล้วตั้งยาวมาที่เสาเต็นเสาแรกแล้วตั้งยาวมาเลยมาเลยมาเลยห้าใบห้าไงได้ได้ละเจ้าคนเดียวกันพวกพ่อพ่อคนเดียวแต่คนเดียวมาเลยเก้าสองแถวเลยครับสองแถวเลยทำไมเนี่ยได้ได้โอเคงดงามถูกต้องประชาชนคนอื่นก็ดีก็ได้ครับก็ดีเลยพระสงฆ์ครองผ้าหนึ่งรูปในครองผ้าสวยไงไม่ได้บอกฟังมาแล้วครองผ้าตัวครองผ้าได้รับสิ่งพิเศษบางอย่างของผ้าไปปั้นแล้วอ่ะมันน้อยก็ไปปั้นใส่ขยับแถวเข้ามาใกล้ก่อนจะได้มาพิมพ์ให้เขาต้องแอบก็ไปคุยกันอย่างตั้งหน้าให้น่าจะยืนมือถือไว้เหรอบาทแค่น้อยไปน้อยบาทแค่แกนน้อยไปน้อยคุณพี่บอกบาทแกนใหญ่ๆนี่ เนาะก็เต็มแล้วฮะผู้ทำงานที่รอใส่บาทไปเลยตั้งความตั้งใจไปทำไมทำยาวไปเลยพระสงฆ์รูปครองผ้าพันผ้าที่คุณโยมถวายสวดให้ผ้ากฐินที่โรงอุโบสถวัดหนองโค้งนะครับคนใดใส่บาตรและปิ้งที่นั่งรับรองเดิมใส่บาตรและกราบที่รับรองเดิมโดนเดียวนะใส่ไปเลยคนปันเดี๋ยวแล้วเปล่าอะไรโลทรงใหม่ไงก็ไม่ใส่แล้วไม่กล้าเลยยัดยัดอย่าพูดแกไม่ต้องบุญเนี่ยบุญเป็นชื่อของความสุขนะวันนั้นพวกเราบุญเนี่ยถ้าไปทำบาปที่ไม่ได้โหด้วยถ้าทำบุญที่โหดอย่างพวกใส่บาตรแล้วปิ้งนั่งที่รับรองเดิมที่ไปที่มาเดี๋ยวเข้าแน่แม่ขอร้อยอยู่นี่แม่ขอท่านใส่บาตรแล้วปิ้งมาที่รับรองเดิมเจอเลยครับใจมันนั่งเลยมันใกล้เพลงแล้วนะเสียงโมกไปน้อยละคุณ
ปิดกินปิดตาปดนาวหนาวห้องเป็นมังกรละยินก็มาโดนปัดเสียประจำคือคาราวันจับหัวนี่ปกติเห็นป่ะรู้เราเป็นนักเล่นใส่บาตรและปิ้งนางที่รับรองนะครับนุ่งฉลองครองผ้าใหม่พระได้ผ้าศรัทธาได้อุนวัดจะได้ทุนพัฒนาสร้างวิหารวัดหนองโค้งบัดนี้พระได้ครองผ้าใหม่นะครับพระก็ได้ผ้าครับที่โยมมาถวายถูกต้องตามพระวินัยจึงดีมีหนึ่งครั้งจำพรรษาทวดไตรมาสในอาวาสนี้ในนุ่งของผ้าใหม่ทุกท่านที่ก่อนได้เห็นผ้าใหม่ผ้านุ่งของและนอกสาธุนะครับพระได้ผ้าศรัทธาได้บุญบุญคืออะไรบุญคือชื่อของความสุขโง่เศร้าตะกินความทุกข์ถ้าทำบุญนี่ม่วนก่อนถ้าทำบาปนี่บุญกินเรื่องราวเรื่องของจะหมดละบาปที่ไม่ดีบุญควรหาบาปควรละดาละมาถวายแก่ดูแก่พระถวายพระแก่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาร่วมไตรมาสได้นุ่งครองผ้าจีวรกฐินเป็นจีวรการตามวินัยถูกต้องตามพระวินัยที่ยอมแล้วบัดนี้ได้กินแล้วได้ตามแล้วอานิสงส์เกิดแล้วทุกอย่างได้สำเร็จแล้วนะครับเป็นอานิสงส์อันใหญ่ของเป็นปัจจัยขึ้นมาสู่สวรรค์ชั้นฟ้าในพระนิพพานได้กินได้ตามวันนี้ได้มองตาเออสถามาเลยมาเลยมาเลยสาธุพวกเข้ายืมเลยเข้าคนเด็กยืมมายืมมาใส่เลยหน้ากากลงย่ามาใส่ถุงย่ามฉลองย่ามหน่อยสาธุสีม่วงเอิญล้านสาธุโอ้โหได้ตีมาก็เพราะว่าล้นมาเออปูนล้นเหลือวันนี้ปูนล้นเหลือปูนล้นมาปูนล้นปูนอําปูนทําได้เกิดขึ้นปูนที่ควรหาบาปที่ควรรักสหายตุภะช่วยกันเด้ออ้าวตักบาตรเรียบร้อยกลับที่รับรองสหายโยมใส่บาตรเรียบร้อยแล้วเป็นมังกรนาคุทิศทุกประการมันก็ดีขึ้นนะก้อนละก้อนเรียกหัวมันเกี่ยวที่ไหนอ้าวใส่บาเรียบร้อยบุญล้นบุญเหลือสาผู้บุญเนอสาภูสาภูสาภูอ้าวต่อจากนี้ไปจะถวายสังฆทานคือเสร็จก่อนแล้วเราจะถวายผ้ากฐินทานอันเป็นอติเรกจีวรอันดับแรกเกศกับพระพุทธเจิดพ่ออ้ายเที่ยงใจรับเป็นเจ้าภาพสังฆทานไว้เกิดพ่ออ้ายเที่ยงใจเกิดจากพระพุทธครับฮะเอาไปได้ครับขอพระอาจารย์ใกล้ๆท่านเลยอาตุลใกล้ๆท่านเลยสอนพอบุญชมใจขับปันเกิดจากพระพุทธครับพ่ออ้ายเอาตุลใกล้ท่านเลยตุลสุดท้ายก็ได้
ป้าตัวทิพย์นั่นเลยใกล้ตัวนายเกณฑ์ตัวนั้นนะครับสอทอบุญชมใจคำปันเกณฑ์กันหนึ่งกันเกณฑ์กันพระพุทธด้านหน้าโต๊ะหมู่นะครับปสทเกณฑ์กันพระพุทธเลยต่อไปขอเรียนเชิญคุณชาญชุกรถวายรูปที่หนึ่งคุณแม่กรกนกมฤคทานนท์ถวายรูปที่สองเชิญท่านอาจารย์ดร.กิตติพัฒน์สุวรรณชินอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาร์มอีเทิร์นถวายรูปต่อไปแม่คำนวณกันพระวงถวายหนึ่งรูปคุณแม่ฟองจันหาปินตาถวายหนึ่งรูปต่อจากนั้นเชิญคุณแม่จันเป็งสุริยะป้อห้าเป็นเจ้าภาพกันตาเอาไว้แม่จันเป็งสุริยะป้อแม่คำน้อยอุตโมแม่คำน้อยอุตโมแม่คำน้อยอุตโมต่อไปนายปรีชานางสุจิตราหน้าปิดตาถวายหนึ่งรูปป้ออนันต์แม่จันฟองปันขมูลถวายหนึ่งรูปยาเก่าเมื่อวันก่อนก็อันนั้นแม่จันฟองถวายหนึ่งรูปก็อ้ายเกณฑ์แล้วเนาะเรียบร้อยแล้วนะครับสาธุขาดเป็นรูปหนึ่งกันของพ่ออ้ายนั่นเนาะที่นี่เนาะโอเคของเจ้าว่าเชิญอาจารย์เจนกีฬาถาปิตาถวายเจ้าว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์พี่ชัยเหนียวเรืองรัตน์มอบปฏิกรณ์ของวิหารวัดหนองโก้งมาพิกนะครับสาธุสำเร็จนะอาจารย์เจนนะทุกอย่างสมเกียรตินารมณ์บุญนี่เป็นชื่อความสุขทำแล้วจะมีความสุขเกิดขึ้นอ้าวต่อไปเราจะน้อมนำผ้าไตรอจิเรกติวรพร้อมด้วยปัจจัยติดยอดกฐินมาถวายอันดับแรกปัจจัยติดยอดกฐินของเจ้าภาพวันนี้เจ้าภาพใหญ่ได้น้อมนำผ้าไตรพระสงฆ์นุ่งครองเรียบร้อยจะได้ขอเรียนเชิญครอบครัวพ่อวีระคุณแม่กรกนกมฤคทานนท์คุณชาญชุกรมฤคทานนท์ถวายยอดดานติดยอดกฐินสร้างมิหารทานปัจจัยร่วมยอดเป็นจำนวนเงิน500,000 บาทอนุโมทนาสาธุครอบครัวมฤคทานนท์ประสงค์รุ่งครองท่าใหม่เรียบร้อย500,000ต่อไปเรียนเชิญอาจารย์ดร.กิตติพัฒน์สุวรรณชินอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาร์มอีเทิร์นผ้าไตรพร้อมกับปัจจัยติดยอดกฐินเมื่อวานอาจารย์ทอดที่วัดบางสีคำได้1,200,000วันนี้น้อมนำมาถวายร่วมบุญอีกสายหนึ่ง200,000 บาทอนุโมทนาสาธุพ่อหลวงมาอยู่ยิ้มให้หนึ่งอ้าวมารับปัจจัยต่อไปเชิญครอบครัวแม่คำนวณกันทะวงคุณดารณีกันทบุภาถวายผ้าไตรพร้อมด้วยปัจจัยติดยอดกฐินด้วยแม่คำนวณ น้องนำผ้าไตรหลานมาด้วยหลานเอาไปเอาตังมาแม่คำนวณจะกินผ้าหลานสาวจะกินเงินกินปัจจัยอ้าวสายนี้แม่คำนวณกันทวงคุณดารณีกันท่าบุภาถวาย250,000 บาทสาธุสาธุสาธุอ้าวเรียบร้อยแม่ฟองจันอาจารย์เจนจิราถาปินตาผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชัยเหลียวเรืองรัตน์น้อมถวายนะครับน้อมถวายสายอาจารย์เจนถวายปัจจัยพร้อมด้วยผ้าไตร100,000 บาทอนุโมทนาสาธุ100,000 บาทสายก็เลี้ยงวิมลเที่ยงใจก็เลี้ยงคำแสนไม่เลี้ยงสารพีนามวงเอาผ้าไตรมาต้นของท่านวางอยู่บนเวทีนี่แล้วนะครับได้น้อมถวายสายพ่อเลี้ยงวิมลเที่ยงใจแม่เลี้ยงสารพีพ่อเลี้ยงคำแสนนามวง100,000 บาทสาธุตอนนี้เจ้าภาพมาเกณฑ์แล้วทุกคณะ
ของศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทเราวันนี้ของบ้านหนองโก้งที่มีผ้าไตรในมือยังไม่เป็นทางการเตื้อเมื่อรู้ว่าจะนักวันนี้ไปน้อยโยมที่มีผ้าไตรในการจะตั้งแถวมาเกณฑ์ไตรบ้านหนองโก้งเฮาได้อยู่ 237,828 บาทอนุโมทนาสาธุยอดรวมอย่างไม่เป็นทางการก็คือ1,387,828 บาทอนุโมทนาสาธุคนใดอยู่หน้าผ้าไตรมาเกณฑ์ก่อนนึกท่านนายกนำท่านนายกนำทีมก่อนท่านร้อยตีวิโรจน์โชคธนาที่รักนำทีมอาจารย์เกณฑ์หรือผ้าไตรอยู่ครับมีอยู่โอเคโอเคอ้าวก็เดี๋ยวเขาจะต่อแถวเนี่ยได้ดีเข้าตรงนี้ออกตรงนี้บอกแต่ว่าเข้าตรงนี้ออกตรงนี้เนาะเข้าตรงนายกเนาะแล้วออกตรงนี้เนาะโอเคครับอ้าวพ่อหลวงเขาจะเรียกมาช่วยกันเด้อพ่อหลวงมาอยู่เพชรมาช่วยกันโซมพระไตรเกณฑ์น่าจะได้สมนะสาธุเป็นล้านกว่าบาทละอ้าวพ่อหลวงเขาข้ามเกณฑ์ต่อไปเด้อข้ามส่งไปอ้าวลูกเลยครับตรงไหนลูกก่อนอาจจะเกณฑ์นำทีมเข้าที่พระไตรมีลูกก่อนอาตมพุทธขอนอกอาตมพุทธมหาตะเพศอะไรเดียวตะเพศมหาตะพุทธเลยยืนเลยเนอไม่ต้องนั่งนะครับยืนอย่างเดียวนั่งจะนานมากส่งไปเป็นทอดๆยืนนะครับยืนเลยยืนเลยยืนอย่างเดียวมีฟาร์มาช้อยวันนี้เจ้าภาพเจ้าสักการฟาร์มาช้อยมาด้วยขึ้นสักล้านห้าของงามเด้อวันนี้นะครับเด้อล้านห้าไปนำไปปิดท้ายปี68จะได้ปล่อยวิหารแล้วก้าวกินยืนกินนะครับมาสาธุสาธุเจ้าศรัทธาเจ้าภาพพระสองคอพระสองคอขึ้นมาโอเคสภาบุญก็อ้ายเที่ยงใจสาธุสภาบุญก็อ้ายเที่ยงใจคุณวันดีมาแม่มาเลยยืนเลยเด้อยืนเลยครับหนองโก้งนี่สบายเศรษฐีมีนักพระผัวเด้อตาแล้วสัจจะโอ้โหยแหมจัดนักเลยคนดีแล้วหรอเกียร์มันมีหรอหนองโก้งนี่มีเกียร์นะรางวัลที่หนึ่งจัดหลายหนองโก้งนี่เกียร์มีมาแต่ไทยแล้วหรอโหยรางวัลที่1เข้าหนองโก้งนี่จัดหลายใบแล้วนะครับเคลียร์คนนี้มารู้ว่าเป็นของรางวัลที่2พุ่นนะก็แน่รอบนี้เข้าแต่รอบของวันเด้อมาถึงปี68สักครั้งแล้วหมดเด้อเคลียร์หนองโก้งนี่คนมีหนักนะเกณฑ์เลยเกณฑ์ออกเกณฑ์ออกไปเรียกมาเกณฑ์ละพิกไปนั่งเกณฑ์ละพิกไปนั่งเด้ออ้าว2อันสาธุมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆพี่น้องไตเขาแห่คนหลู่คนด้านมากินด้านแต่ว่าก็ยินดีเด้อยินดียินจมอะไรผู้สนจ้องกันโอ้ท่านกันเด้อมากินมาด้านมาหนองโก้เลยมาช่วยกันกินกันด้านมาหลู่มาด้านมาเท่านี้พี่น้องไตสำหรับแปลงนี่มีหลังลุกมาคุณหมอฟาร์มาช้อยฟาร์มาช้อยก็มาร่วมสองปัจจัยมุทนาคุณหมออ้าวสาธุคุณหมอร่วมปัจจัยฟาร์มาช้อยคุณดวงดวงสมบูรณ์ชูเลาตระกูลคุณชัยยงศิลปริพันธ์กุลถวายเงิน 7,300 บาทสาธุบวกเพิ่มไป 7,300 บาทเกณฑ์เรื่อยๆลุกมาเกณฑ์ผ้าไตรบุญไม่หยุดบุญเพิ่มบุญบุญไม่หมดบุญยราศีมีตลอดนะครับ
มาขอบคุณเจ้าภาพถ้าปีหน้า68มาแล้วเดี๋ยวมาอย่างนี้ทำเด้อจำหน้ามาเด้อชดชื่อไว้ก่อนพอหน้าไว้ก่อนใครขาดมาได้เด้อห้ามละกันจนกว่าจะได้ปลอยหลวงวิหารเด้อดังนั้นผู้ที่มาวันนี้จะสุขภาพแข็งแรงมาตายง่ายเตื้อบุญจะเกิดขึ้นหลงมาได้ไปไหนบ้างมาเป็นอย่างซักอย่างอยู่ดีมีสุขมากันหมดมีใครตายสักคนเด้ออายุมั่นขวัญยืนด้วยกันหมดพุทธจะได้ฟ้อนขวดตามิหารอยู่เด้อรุ่นนี้นะจะได้ฟ้อนขวดตามิหารอยู่อ้าวมาเลยอ้าวลุกขึ้นตอนนี้ลุกขึ้นเลยครับยินดีต้อนรับเจ้าภาพทุกสายแม่น้ำหลายสายเป็นแม่น้ำแม่ใหญ่เด้อเป็นห้วยเป็นหนองเป็นคลองเป็นท่าไหลมาเพาะกันเป็นมหาสมุทรพุทธเหมือนบุญที่มันพ่วงพ้นกันนะครับมันหลั่งไหลมามาหลั่งไหลมากับศาสนาผู้เจ้าก็ได้การกลุ่มรุ่งเรืองวัฒนาไปอาเอาผ้าไตรมากินเอาผ้าไตรมากินอยู่ดีมีสุขมากันพบวันนี้ได้ตานกระถิ่นทำซ้ำนะครับเป็นมงคลมาแม่เข้ามาที่ถวายเข้ามาเป็นขันแก้วแม่จินดาแม่จินดาไม่ห่างแม่จินดาคือห่างเข้ามาเข้ามาใครจะไปโคตรพิษท้ายคนได้เกณฑ์สุดท้ายก็อาจารย์แห้งแสนคนได้เกณฑ์คนสุดท้ายอาจารย์แห้งแสนกลับมาสุดท้ายแล้วเนาะปีหน้าเกณฑ์คนสุดท้ายเอามาแห้ง100,000แม่จะฟ้องเกณฑ์ปีหน้ามาผู้ประพงศ์ประมาณแห้งเลยอ้าวสาธุอ้าวคุณสุดาพรปิดท้ายครบถ้วนอ้าวเรียบร้อยต่อไปสถาทั้งหลายต้นที่อยู่ในนี่มดเขาบรรลุมาเกณฑ์กันเด้อถ้าว่ามันจะกดอ้าวไผ่หอมตาลที่ในนี่ประนมมือขึ้น10บาท20บาท5บาทที่อยู่ในนี่มดบะห่วงของกินของตาลอย่างนั้นเด้อตาลมดแล้วได้บุญมากันมดแล้วสาธุตาลต้นมูลนี่ละเด้อสาธุท่านแห้งบ่มากกันแต่มาเกณฑ์แล้วเนาะถ้าแห้งก็อย่ามันเล็บเด้อนิมนต์พระเจ้าวัดกล่าวสักเล็กน้อยนะครับใกล้เพลจะได้เป็นกำลังใจสักทางใจดีวันนี้ก็ขอไปสาถวายความเคารพแด่ครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระจะมีท่านพระครูสุตะปัญญาวิทิตรองเจ้าคณะตำบลต้นเปาวัดสันหกฟ้าและก่อคณะพระสงฆ์ที่ได้กราบอาราธนานิมนต์มาทุกรูปทุกตนนะครับด้วยความเคารพก็ขอเจริญพรยังคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจุลกฐินโดยมีคุณพ่อวิระคุณแม่อาการประโยชน์ด้วยคุณยกพี่ชาญชกรนายกฐานนท์และท่านอาจารย์ดรกิติพัฒน์สุวรรณชินพร้อมด้วยคณะพร้อมด้วยคุณแม่คำนวณกันทวงได้ก่อนคุณแม่ของจันทาพินตาจันทาเจนจิราทาพินตาท่านอาจารย์วิชัยเดี่ยวเรียมรัตน์ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพและก็เรียกวิมลเทียนใจเรียกคำแสนในนั้นสายปีนามวงและทุกคนทุกท่านที่มาได้เอ่ยนามวันนี้วันนี้ทุกเจ้าหรือว่าอาตมาภาพก็ปีติดีปีแรกนี่นะที่ได้อ่านไปนะเป็นบุญก็ได้มาโดยบุญโดยบารมีดีใจก็ขออนุโมทนาขอบคุณพ่อแม่พี่น้องศรัทธาบ้านหนองโป่งเฮาทุกคนทุกท่านบุญสำเร็จได้ก็
วิหารสำเร็จได้ก็เพราะพี่น้องศรัทธาบ้านเฮาผู้เจ้าก็บ่สามารถที่จะไปซ่อหาที่ไหนเนาะมาได้ก็ได้บุญกุศลจากพี่น้องศรัทธาในศาลาบริจาคตามมา 2-3 วันก็เป็นสิ่งที่เป็นมงคลศรัทธาญาติโยมครั้งแรกในชีวิตที่มีจุนและกฐินปีแรกนะในบ้านของพวกเฮาผู้เจ้าก็ขอบคุณคณะทหารดีกฐินในวันนี้ทุกคนทุกท่านขอให้มีความสุขความเจริญตามวันนี้ตะใดได้ปันเต่าหมื่นเต่าเด้อทุกคนทุกท่านโดยกันทุกคนทุกท่านขอให้มีความสุขความเจริญกิจการงานรุ่งเรืองทางสุขทุกสิ่งทุกประการงานสำเร็จบุญสำเร็จด้วยการเพื่อบริจาคตามบำรุงพระพุทธศาสนาเกอมันยืนยาวถึง 5,000 พระวสาทุกคนทุกท่านขออนุโมทนาคำสนักศรัทธาทุกคนทุกท่านด้วยในโอกาสปัจจุบันมีโยกมีใจเหมือนกันทุกคนทุกท่านแด่เด้อนิมนต์หลวงพ่อพระครูสุตตะปัญญาวุฒิฉลองพัฒน์นิมนต์วัดสัพพค่าฉลองพัฒน์ที่คุณโยมตั้งนะครับท่านเจ้าว่าจะฉลองพักอย่างนั้นที่กัดน้ำนะครับนี่ยะถาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสากะรังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกะปะติอิชิตังปฏิตังตุงหังกิปะเมวะสัมมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปากันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาอิวะจันโตสัพพะโรโกวินาสตุมาสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเว
านทับมือซ้ายตั้งกายขึ้นตรงดำรงสติขึ้นมาสุดท้ายแล้วภาวนาใหม่คุณจะสำเร็จด้วยการภาวนาให้น้อยหนึ่งคือครบตามศีลและภาวนาเป็นยอดแห่งบุญในวันนี้นะครับเนื่องบุญได้สำเร็จแล้วอนุโมทนาบุญกับผู้ครบท่านเฮามีบุญแล้วเฮาถึงจะแผ่บุญคือการแผ่เมตตาแต่ก่อนที่จะแผ่เมตตานี้ขอผู้น้อยหนึ่งนะครับตะกี้เขาได้ล้าน 387,838 แล้วก็มีของฟ้ามาช้อยคือคุณดวงสมนคุณชัยยงเพิ่มมาเพิ่ม 1,003 ก็เลยลองบวกพอมาได้ล้าน 395,538 ค่าไปถึง 4,008 จะครบล้าน 4 ว่าเขาเติมที่มันเต็มของมันเป็นล้าน 4 ทั่วเลยไหมหมอแต่นักศรัทธาไปจะเพิ่มคนปันอะไรเลยห้าก่อนที่จะแพ้ปูนคนอื่นห้า4,872ครับห้าวันนี้ไปจะเพิ่มขอเมตตาศรัทธาเอามาเต็มล้าน4ครับท่านดร.กิติพัฒน์เพิ่มมาแล้วนะครับเมตตาให้เกียรติเพื่อกิติพัฒน์ให้เกียรติมาแล้วครับท่านปัจจัยไปน้อมนำนะครับเปิดสรุปหลวงพ่อลงไปห้าวดร.กิติพัฒน์จะเพิ่มไปมันล้าน4ขวดครับเนาะ 4,872 บาทครับอันใดเอ่ยอันนี้ยอดของอันนี้ที่ไหนค่ะมันยังไม่ได้อ่านเสือค่ะอ๋อนี่เป็นของสถาเขาเนาะเจ้าเจ้าโอเคอ้าวดังนั้นวันนี้ 4,872 บาทท่านอาเตอร์กิติพัฒน์ส่วนอาชีพเพิ่มมา5บาทเราได้มาเกณฑ์เลยตั้งขับอ้าวเต็มล้าน4แล้วเด้อสาธุยอดตะกี้ไทยดีมาเปิดมาเพ่งเนี่ยเกตปังเกตของชีบาริโรของสักการท่านนี้ต้นใหญ่โมทนาเขาจะปากเกตพันเกตร้อยสี่บาทบริโรต้นใหญ่สักการน่าจะขึ้นล้านห้าแน่เลยแต่สักสี่บาทก็แพงบุญเด้อแพงบุญอิตังตานากัมมังนิพพานาปัจจยโยโหนโนนิจังอิตังสีลากัมมังนิพพานาปัจจยโยโหตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิพพานาปัจจยโยโหตุโนนิจังยังกิจจิกุศลังกัตตังปังเตหิกะเตหิกะตังปุญญังโนอนุโมทุสุนันตุภุตโตเยเทวาอัสสมิงหาเนอันติตาทิคายุกาสัพพะหงตุสัพพะสัตตานังสุขีตานังปริหารันตุมาตาปิตาสุตาหนตุทุกขาปังคุณจักตุสัพเพญาตกาสุตาหนตุทุกขาปังคุณจักตุสัพเพอัญญาตกาสุตาหนตุทุกขาปังคุณจักตุสัพเพติสาสัพเพญาคาเปเปตาสุขิตาหนตุทุกขาปังคุณตุสัพเพนัคขาตาสุขิตาหนตุทุกขาปัมมุนตุสัพเพเทวาสุขิตาหนตุทุกขาปัมมุนตุสัพเพอาจาริโยปัจฉิยาสุตาหนตุทุกขาปัมมุนจันตุสัพพสัมปัตตินังสัมฉันตุโอสุมาพระเจ้าหลวงในวิหารล้างเตื่อสาราขึ้นบูงหลังคาได้ข้ามได้ขายสุมาโลงอุโบสถได้เป็นรูปผ้ากฐินอันดาผ้าผ้าเกดีไม้สมีมหาโพเสี่ยงเสียจุเหงจุติเฮวันตามิกุฏธรรมสัพพเมโตสัมพังมาเมพันเตวันตามิธรรมังสัพพเมโตสัมพังมาเมพันเตวันตามิสัมพังสัพพเมโตข้าเมพันเตวันตามิการรูอุปัชฌายาจาริเยสัพพเมโตสัมม
านภะเมภันเตวันตามิกัมมัฏฐานังสัพพะเมสังฆมานภะเมภันเตวันตามิอารามิปัฏฐะสีมายังสัพเมโตสังฆมานภะเมภันเตวันตามิเกติยังสัพพังภะคะเนสุปันติภิตาสรีระธาตุมหาโพธิพุทธรูปังสังลังสัตตานาคโลเกเตวะโลเกภังมาโลเกจัมปูนเปลังกาติเปสนีระธาตุโยกิสาธาตุโยอัลละหันตาตุโยเกติยังกันทักุติงกัตุราสีทิสะมะเสมะขันเทสะเปสัมปะตะเกติยังอะหังวันตามิสัพพะโสสุมาตะปุฟุสุตะปัญญาวิธิตนเป็นเก้าเป็นประธานเพื่อได้เป็นบาปเป็นกรรมนะครับเออวันตามิพันเตสัพพะมะวะวะตังธัมมาเมพันเตมยังกัตตังปุญญังสามินาอนุโมทัปปังสามินากัตตังปุญญังไมหังตาทัปปังสาธุสาธุอนุโมทามิสุขีปิคายุโกอายุวันโนสิกขาปะลาสาธุต่อไปเจ้าภาพจะได้รับพระเจ้าแกสลักปิดด้วยคำแท้องค์ที่หนึ่งเป็นของครอบครัวพระฤาษีธานนท์เชิญบูชาทุกคนอัปพระภูมิพระรูปเจ้าโยมมาตามไหมเดี๋ยวก่อนได้ยังก่อนเดี๋ยวรอเดี๋ยวก็เดี๋ยวก่อนเลยเดี๋ยวขออนุญาตก่อนเข้าใจไหมบางคนได้บางคนก็แต่ระเติร์กิติภาพอันพระพุทธรูปกับพระสังฆเจ้าเหลืองมันมีสองอย่างแต่เราในนั่งที่พิทักษ์แท้ครับพระเจ้าปุญญาเราพระเจ้าหลวงพระปุญญาเราพระเจ้าอันนี้เท่าไรเหลืองได้ตรงนั้นนี่หลวงโอเคปีพอแท้นะครับเติร์กแกสารักของพระเจ้าไม่หลวงนะครับสาธุแม่ขบวนโอ้พระธรรมกุลมาการทุกปีเป็นแกสลักพระเจ้ามาการนู่นอ้าวขอคุณแม่ของจันทร์จักรเกณฑ์มาก็หลวงโอ้ไม่มาเคยขับหลวงโอ้ไม่จะขับหลวงพ่อเสกก็คือครูบากิสดาณกบครูบาติ๊กพวกแม่ครูที่ครูบาเกลียวก็ครูบาวัฒนอมและครูบาณกบเนี่ยของจันทร์พระเจ้าพิคำนะครับไปเลี้ยงสารพีไปเลี้ยงเลี้ยงสารพีเลี้ยงอะไรเลี้ยงหอยแมงกะพี่เลี้ยงสารพีนะเลี้ยงมีมดเลี้ยงฝาดถ้าเลี้ยงมีมดอันหนึ่งศรัทธากันเดียวทุกคนจะได้องค์น้อยนะครับอุบาสกศรัทธาเสกก็คือคนละองค์ละห้าองค์หนึ่งให้ห้ามโง่เด้อครูบากิสดาเสกของจะมีมูลค่านะครับถ้าครูบากิสดาไปเสกที่ไหนก็ดูมงคลรู้นั้นมูลค่าเพิ่มมาทีนะครับอ้าวพ่อหลวงไปไหนมาหรือยังโยมฟังมาช้อยครับอาโยมฟังมาช้อยคุณโยมดวงสมบูรณ์คุณชัยโยมคุณโยมฟังมาทุกปีเป็นบอกผู้เรียนหลักของผู้อยากจะมีเถอะฟังมาช้อยนะครับทุกปีคุณโยมฟังมาหลวงองค์น้อยมาหนึ่งห้าโมนะครับองค์น้อยครูบาอิสดาพระนาคโมกที่ไหนพระบุญโมกลูกนั้นจะเพิ่มมูลค่านะครับตอนคนพวกนี้เอาโมนมาสองรอบแล้วแต่ถึงเมื่อไทยได้ไหมอ้าวท่านจากประเทศจากประเทศของพ่อแต่เราเจอที่นี่ครับครับเดี๋ยวจะมีพระเอาว่าครูโมกลูกบาอิสดาครับก็ว่าครูบาอิสดาพระโมกจะได้เก็บมูลค่าเก็บไว้รักษาคนไทยต้องเติมทีครับคนละองค์เท่านั้นไม่บุญนะครับอันนี้ของครูบาอิสดาแท้นะครับเติมมีภาพทีมเติมมือห้ามห้ามผู้ชายทุกคนนำทีมนะทุกคนมาเอาคนละองค์ก่อน
นี่วงคณะสงฆ์เพลงเลยนะครับตรงนี้ต่อฟ้ามุ่ยครับต่อฟ้ามุ่ยฟ้ามุ่ยฟ้ามุ่ยอ้าวใครจะเอาวัตถุมงคลโกน5โกนนับเราไปกี่เข้าคาเดอร์ตั้งแถวมากเหมือนตะกี้เลยยืนเลยยืนเลยเหมือนกับมาเกณฑ์ท่านใดตั้งแถวเหมือนตะกี้เรียนแถวเข้ามาออกตะกี้ออกตะเนียวเข้าตะเนียวออกตะเนียวพ่อมาเกณฑ์เลยพ่อมาเกณฑ์ก่อนพ่อมาเกณฑ์ตัวเกณฑ์เลยก่อนพ่อมาเกณฑ์ก่อนเกณฑ์เลยเกณฑ์เลยสาธุสาธุโอ้ดีมากดีมากนี่เป็นมงคลเด้อพ่อสาธุเกณฑ์ครับนี่ครับเกณฑ์ครับต้องไปสีข้าวเกณฑ์ครับน่ะหมดแล้วแต่ดูโมงแล้วตั้งมาโต๊ะเลยตั้งมาโต๊ะมาเรียบร้อยเรียบร้อยเข้าทางเดียวเข้าทางเดียวออกทางเดียวว่าบุญมงคลลูกนี้ของกุมารอิสราเอลแก่พระองค์เท่านั้นผู้ที่ไม่มาห้าเผื่อหลานที่บ้านก็ไปอุ้ยอย่างเดียวอุ้ยอย่างเดียวเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินมาหาผมไม่มาเลยผมไม่ไปผมไม่ไปก็แก่ว่าเป็นตาเขาทำที่ตั้งนะครับก็แก่ว่าขอ